ชายตัณหาจัดราคะขึ้นเอาจู๋ชนสาวที่กำลังก้มอยู่ค่ะคุณได้ยินไม่ผิดเลยมีการติดตั้งตู้ปลาด้านหน้าบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงดึงดูดผู้คนจำนวนมากเข้ามาชื่นชมความงามแม้แต่คนงานจากร้านค้าบริเวณใกล้เคียงก็ยังตามมาดูด้วยลินคนงานหญิงวัย26ปีก็ตามมาดูตู้ปลาในเช้าวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังก้มอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทางด้านหลังแล้วเอาปลาไหลของเขาเข้ามาชนก้นของเธอก่อนที่จะรีบเดินออกไปลองชมกันดูอีกทีนะคะลินรู้สึกไม่พอใจและบ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆเธอเดินกลับไปที่ร้านเพื่อตรวจดูกล้องวงจรปิดของร้านแล้วก็เห็นว่าตอนแรกเจ้าคนตันหาจัดเดินผ่านเธอไปแล้วเขาก็หันกลับมามองก่อนที่จะเข้ามาเอาปลาไหลไปชนเธอที่กำลังก้มอยู่ลินโพสต์วิดีโอบน Facebook เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าชายคนนี้มักจะถือตะกร้าไม้ไผ่เดินไปเดินมาเพื่อขอเงินจากคนทั่วไปตอนนี้ตำรวจมีเบาะแสเกี่ยวกับชายคนนี้แล้วและจะทำการจับกุมต่อไป